มาที่ความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรานะครับไปดูการแข่งขันเทนนิสหญิงนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024สัปดาห์แรก ITF World Tennis Tour Presented by SAT ชิงเงินรางวัลรวม9 0 0 0 0บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมบังมหาวิทยาลัยวะไลลักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เห็นอยู่นี้ครับหญิงเดี่ยวรอบแรกพัชรินชีพชันเดชนะครับเสื้อสีแดงได้สิทธิ์ไวการ์ ลงเจอกับทางด้านของซากิอิมามูระสาวญี่ปุ่นวัย21ปีแล้วก็เป็นทางด้านของพัชรินต้านทานไม่ไหวครับเธอแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7และ3ต่อ6พัชรินเองก็พลาดท่านะครับตกรอบแรกก็ได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 8,418บาทนะครับถือว่าเป็นค่าเครื่องบินแล้วกันนะครับในขณะที่ซากิอิมามูระนะครับมืออันดับ456ของโลกก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับเพื่อนร่วมชาตินะครับทางด้านของเอริชิมิสึท um> ี่เอาชนะลู่เจีย yeah จิงมือวางอันด claro> ับ6จากจีนมา2เซตรวดครับครับอีกคู่หนึ่งนะครับผู้ชมครับน้องบัวกระมวลวันยอดเพชรเสื้อสีส้มเนี่ยนะครับดาวรุ่งวัยเพียงแค่16ปีของเรา ซึ่งเป็นมือระดับ456ใน IGF r Ranking ด้วยนะครับปรากฏว่าเธอได้ w า i คา c a r เข้ามาครับแล้วก็มาเจอกับทางนันของหวังเจียฉีสาวจีนวัย21มือ556ของโลกปรากฏว่าเราสู้ไม่ได้ครับแพ้ไป0ต่อ2เซต4-6 5ต่อ7กะมนวันได้เงินเท่ากันเลยครับครับ8,418บาทครับนะส่วนหวังเจียฉีเนี่ยเข้ารอบ16คนครับไปเจอกับนักขวัวจากจีนอย่างหยางอีดี ที่จะพบกับอังกิต้าไรานาซึ่งรายนานั้นเธอเป็นมือสามของรายการจากอินเดียด้วยครับอ่ะเดี๋ยวก็เข้ารอบไปเจอกับผู้ชนะของคู่นี้แหละครับนะสองสาวไทยเราก็คงจะต้องไปลุ้นกันในทัวร์นาเมนต์หน้านะครับก็